สวัสดีครับชื่อนัทครับเป็นเจ้าของร้านปากหม้อปารีสครับสาขากรุงเทพเปิดมา3ปีแล้วครับแต่สาขาที่สกลนครเปิดมามากกว่า30ปีแล้วครับชื่อปากหม้อปารีสเป็นชื่อที่ลูกค้าตั้งให้ครับเพราะว่าสาขาแรกอยู่ที่สกลนครตั้งอยู่หน้าโรงหนังปารีสลูกค้าก็เลยตั้งชื่อให้เป็นปากหม้อปารีสเนี่ยครับก็จะมีเรื่องไส้ครับเรื่องน้ำจิ้มแล้วก็หอมเจียวครับมีแบบเดียวครับก็คือมีไส้หมูสับกับหมูยอครับจะต่างกันตรงที่ว่าใส่ไข่ไม่ใส่ไข่แล้วก็วิธีการพับแป้งกรอบอย่างเงี้ยครับถ้าเป็นซิกเนเจอร์ของทางร้านเลยก็จะเป็นปากหม้อออริจินอลนะครับแล้วก็ปากหม้อข้าวเกรียบกรอบครับใช่ครับแป้งบางไส้เยอะครับหอมเจียวทางร้านก็จะไม่เหมือนทางร้านอื่นนะครับจะมีรสชาติเป็นเอกลักษณ์นี่ค่ะได้มาแล้วเมนูเด็ดๆของร้านปากหม้อปารีสนะคะร้านปากหม้อชื่อดังย่านพระโขนงค่ะเดี๋ยวเรามาลองชิมกันดีกว่าว่าจะเด็ดแค่ไหนอร่อยแค่ไหนมาค่ะเริ่มจากนี่เลยปากหม้อออริจินอลธรรมดานะคะไส้เขาเยอะมากมาชิ้นใหญ่ๆอย่างนี้เลยนะทุกคนคือมองเห็นไส้น้ำจิ้มเขาอร่อยสามรสเลยเผ็ดเปรี้ยวหวานแล้วทานคู่กับปากหม้อที่ไส้แน่นๆอย่างนี้หมูเป็นหมูเลยนะทุกคนแป้งนุ่มทานคู่กับหอมเจียวเลิศมากอันนี้ค่ะไปต่อกันเลยที่ปากหม้อไข่ม้วนอันนี้คือเขาจะใช้แป้งผสมกับไข่ปากหม้อไข่ม้วนถึงมากนึกบอกไปว่าไส้เขาก็จะมีทั้งหมูสับแล้วก็หมูยออยู่ข้างในนี้ด้วยเมื่อกี้ที่น้ำจิ้มมาเติมพริกเข้าไปมันก็จะเพิ่มความเผ็ดให้มันยิ่งแบบเคี้ยวมันเลยทีนี้อร่อยนี่คือปากหม้อข้าวเกรียบกรอบนะคะเดี๋ยวเรามาดูความกรอบกันให้ชิ้นใหญ่มากอะไม่ใช่แผ่นใหญ่ให้เยอะอย่างเดียวนะไส้ก็เยอะตามมาด้วยจ้ะแต่บอกไว้ก่อนนิดนึงนะคะว่าไม่ต้องกลัวนะว่าถ้าสั่งไปทานที่บ้านอะว่าเราจะไม่กรอบเพราะว่าพี่เขาอาจจะแยกตัวแป้งกรอบข้างนอกเนี่ยค่ะกับแป้งนิ่มข้างในคือแยกกันไปเลยแล้วพอไปทานมันก็ยังจะกรอบอยู่แต่ก็เหมือนที่บอกว่าถ้าทานที่ร้านอ่ะแนะนำให้ทานเลยมันจะยิ่งแบบฟินแต่ว่าอันเนี้ยเดี๋ยวเราจะกินเป็นเหมือนเบอร์เกอร์เนาะราดไปบนแป้งเลยคือด้วยความที่ไส้เยอะมันก็จะทะลักแบบนี้ค่ะสัมผัสแรกเลยคือแป้งกรอบของเขาอ่ะจะผสมงาใช่ปะพอกินเข้าไปแล้วอ่ะงาหอมมากก็อันนี้เหมือนไม่ต้องโรยหอมเจียวเพราะว่าเขามีข้างในอยู่แล้วมันก็จะได้ทั้งความหอมของงาของหอมเจียวอุ้ยคือดีอันเนี้ยใครที่แบบว่าอยากซดน้ำหน่อยเขามีปากหม้อต้มยำนี่เลยมาสีแดงแบบนี้เลยแต่พี่เขาบอกว่าไม่ต้องกลัวว่าเผ็ดมากนะอันนี้มันเป็นสีที่แบบว่าจากน้ำพริกเผามันก็จะแดงๆหน่อยอันนี้ก็จะได้ปากหม้อมีหมูแล้วก็หมูยอเพิ่มมาด้วยเผ็ดนิดเปรี้ยวหน่อยกินแล้วแบบดีเลยอ่ะจัดว่าจัดจ้านในย่านพระโขนงมากก็ถ้าใครยังไม่เคยทานปากหม้อนะครับอยากจะให้ลองมาทานปากหม้อที่ร้านปากหม้อปารีสดูนะครับจะมีรสชาติที่เป็นเอกลักษณ์ไม่เหมือนที่อื่นและก็มีความอร่อยแน่นอนครับเดลิเวอรี่ครับมีไลน์แมนโกเจ็กแกร็บฟู้ดแล้วก็โรบินฮูดครับร้านเปิดทุกวันครับเปิด9 โมงครึ่งถึง 1 ทุ่มครับเที่ยวปากรีวิว